เย้ yeah! ฮัลโหล CGM 48สวัสดีจ้าต้อนรับเข้าสู่ CGM Hotel Pop-up Live นะคะวันนี้มีเมมเบอร์6คนนี้นะคะก็ขอแนะนำตัวทีละคนนะคะลาตินกองค่ะสวัสดีค่ะลาตินค่ะเย้สวัสดีจ้าชมพูเจ้าเย้สวัสดีเจ้ามามิงเจ้าเย้สวัสดีเจ้านีนี่เจ้าเย้ yeah. สวัสดีเจ้านีนาเจ้าเย้ yeah. สวัสดีเจ้าอิซาลีนาเจ้าเย้ yeah. ขอบคุณค่ะให้เสียงดังทุกคนค่ะทำอะไรนี่ก็ใกล้จะถึงวันที่สำคัญสุดๆของพวกเรานะคะก็คือวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนเราจะมีงานอะไรคะงานงานงานเปิดตัวเฟิร์สอัลบั้มของพวกเราค่ะเย้งานที่พวกเราทุกคนเนี่ยเฝ้ารอคอยมานานมากๆก็เลยวันนี้นะคะอยากจะมาถามทุกๆคนว่ารู้สึกยังไงบ้างกับงาน first performance ของพวกเราเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์ครั้งแรกเป็นแชมพูก่อนรู้สึกยังไงบ้างคะกับเซ็นเตอร์แบบออนไลน์ก็ที่จริงก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแปลกแบบว่าไม่เคยมีมาก่อนแล้วไม่เคยเปิดตัวแบบนี้มาก่อนเพราะปกติเราก็แบบว่าจะเปิดตัวบนเวทีแล้วแฟนคลับก็จะมาเชียร์แล้วเย้อะไรอย่างนี้แต่ว่าครั้งนี้เราก็ต้องแบบว่าเป็นไลฟ์แล้วทุกคนก็จะดูผ่านจากหน้าจอกันใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นอีกแบบนึงแล้วการคิดในแบบว่าเอ้ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีแบบว่าคนนอกอาจจะแบบมาเห็นเราก็ได้ในทางโซเชียลอะไรแบบนี้เราก็จะทำให้เต็มที่เหมือนทุกคนมาดูอยู่หน้าจอตรงนี่เลยค่ะแล้วคนอื่นคิดว่าไงกันบ้างใครสบตาพี่มามิงก็ยกใหม่พี่มิงยกใหม่ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าด้วยความที่จะเป็นออนไลน์ครั้งแรกก็น่าจะเหมือนที่ชมพูพูดน่าจะเป็นแบบอะไรที่แปลกใหม่เพราะเราก็ไม่เคยแบบว่าเปิดตัวอย่างนี้นะคะใช่แล้วก็พวกเราก็ฝึกซ้อมกันแบบว่าขยันขันแข็งมากใช่ค่ะแล้วก็อยากไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆเพราะว่าต้องดูนะคะซึ่งเราก็ได้มีการซ้อมแบบรันทรูไปแล้วเนาะก็แบบว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับการรันทรูแบบรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าแบบให้ฟิลยังไงกันบ้างนี่นี่มองหน้าพี่นีน่าอยู่พี่นั่นก็สบตาพอดีก็แต่ว่าพวกเราซ้อมหนักกันมากๆเลยเสมือนว่าเป็นออนไลน์เหมือนเจอทุกคนจริงๆใช่ก็คือเรามีโอกาสเป็นออนไลน์ของเอเชียเฟสติวัลไปแล้วใช่แล้วก็ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้ทำเป็นออนไลน์อีกครั้งจะบอกว่าพวกเราก็จะเต็มที่แล้วก็สนุกเหมือนทุกๆครั้งที่ทำกันใช่ค่ะค่ะแล้วก็อยากจะถามพี่ลีนาว่าในวันที่เราจะเปิดตัวเนี่ยเราแบบได้มีเตรียมโชว์อะไรยังไงบ้างแบบสปรอยกรุบกรุบนิสนิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่ามันถ้าเป็นจัดงานได้จริงๆจะได้มาสนุกกันกับแฟนเก่าจริงๆแต่ว่าครั้งนี้เป็นออนไลน์ครั้งแรกเป็นรู้สึกแอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เจอกันกับแฟนเก่าแล้วก็มันเป็นงานเพิ่มแต่เป็นโชว์ครั้งแรกของเอ็มเพรสเชอร์ด้วยก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูเยอะๆแต่ว่าครั้งนี้เป็นออนไลน์ก็เลยสามารถคนที่แต่ที่ผ่านมาเมื่อก่อนก็น่าจะปังคงไม่ได้เข้ามาดูเช่นไม่อะไรด้วยก็เลยจะได้มีโอกาสที่จะให้ทุกคนดูยิ่งกว่าครั้งที่แล้วก็ได้ก็เลยมารู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดเป็นไม่มีแฟนคลับอยู่ข้างหน้าก็เลยเหมือนพวกเราก็มาเป็นต้องทำให้มาคนที่ดูในจอมาเป็นมีความสุขและสนุกกันกับพวกเราก็เลยคิดว่าต้องอินเนอร์อะไรทั้งหมดเป็นเยอะกว่าเมื่อก่อนด้วยก็เลยซ้อมกันหนักมากจริงๆแล้วก็ครั้งนี้น่าจะมีทุกคนทุนแทงว่ามันมีเอ็มเฟรชเชอร์ครั้งแรกด้วยแล้วก็ตอนนี้มาเพลงคำทุกคนบางคนถามมาดีนะว่ามาลีวาจองสเปเชียลมันคืออะไรว่าตอนนี้มันเรามีลิสต์ไว้ว่ามีชื่อเพลงอะไรบ้างอะไรนี้แต่ว่าน่าจะทุกคนรู้ใช่ไหมหนึ่งสองสิ่งแรกเนาะสิ่งสองสิ่งสามเพราะว่ามาลีสเปเชียลวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นคืออะไรด้วยก็มีแน่นอนนะคะมีแสดงเพลงนั้นด้วยแต่ว่า
ไม่บอกว่าเป็นยังไงเพราะมันสเปเชียลมากๆจริงๆแต่ว่าไม่ใช่แค่มันเป็นเพลงมารีสเปเชียลด้วยนะคะมีเพลงอื่นที่เรายังไม่เคยแสดงก็ได้พิเศษจากพวกเราใช่เพราะว่าพวกเราซ้อมงานหนักมากจริงๆน่าจะเพลงเก่าก็รู้ว่ามันดูไลฟ์ของเมมเบอร์ทีละคนมาแบบเฮ้ยวันนี้ไปเรียนเต็มมาแล้วก็เพิ่งกลับมาค่ะอะไรนี้ก็เลยทุกคนรู้ว่าเอ๊ะทำไมซ้อมงานหนักขนาดนี้นะเว้ยเอ๊ะแค่เอ็มพิเศษไม่ใช่หรอมีเยอะมากค่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนเต้นกับพวกเราสีเสียงโฮสเตสแล้วก็อยากให้วันเสาร์นี้มันสนุกกันกับพวกเราด้วยค่ะอ่ะไหนช่วงนี้อยากจะให้ทุกคนแบบพูดถึง two shot selfie ว่าชุดของแต่ละคนเป็นยังไงแบบเปิดพื้นที่ให้ทุกคนโปรโมตอย่างเต็มที่เชิญชวนมาถ่ายรูปกับพวกเราเซลฟี่ค่ะนี่คนนี้แต่งตัวมาวันนี้หรือเปล่าชุดนี้หรือเปล่าไม่ใช่ชุดนี้อ่ะลาตินชุดลาตินเป็นไงบ้างค่ะค่ะก็อย่างหนูจะมี2รอบเนาะก็2วันวันละรอบนะคะก็ชุดแรกนะคะเป็นชุดที่ตั้งใจคิดไว้ว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นตัวเองกับคนที่เขาจะเข้ามาแบบเป็นตัวเองกับเราแล้วเรามาถ่ายรูปด้วยกันแบบเป็นตัวเองไปด้วยกันนะอะไรอย่างงี้แบบนั่นแหละแค่อยากจะ represent ความเป็นตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบโชว์ด้านที่เป็นตัวเองมาให้หนูเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนวันที่2เป็นJapanese yukata ค่ะไอ้หนูเขาจะมาปรึกษาพี่ลีนาอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะต้องแต่งตัวยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยให้เขารู้สึกว่าแบบอยากแต่งมากๆเลยแบบน่ารักอะไรน่ารักมากนี่ตื่นเต้นอ่ะอยากดูคือเมมเบอร์ด้วยกันเองใช่ใช่ใช่เพื่อนค่ะก็มารอบของลาตินกันเยอะๆนะคะต่อไปเลยค่ะแชมพูแชมพูขายค่ะขายค่ะของหนูนะคะรอบแรกก็จะประมาณแบบเป็นแบบดอกไม้ดอกไม้ใช่ค่ะไม่แปลกใจดอกอะไรดอกไม้ไงค่ะดอกไม้แชมพูก็แบบว่าเราก็แบบซัพพอร์ตไปว่าแบบมันจะอาจจะมีแบบว่าแต่งชุดเรสน่ารักน่ารักหวานหวานแล้วก็แบบมีตะกร้าดอกไม้ไปแล้วมีช่อดอกไม้มีดอกไม้อันเดียวอะไรก็แบบว่าจะให้เตรียมแบบว่าแฟนคลับเลือกได้ว่าวันนี้อยากได้แบบว่าดอกไม้ดอกนี้แบบว่าเรายังไม่บอกเลยเขาแบบเราจะเอาดอกไม้อะไรไปบ้างใช่ต้องลุ้นเอานะคะว่าวันนั้นหนูจะเตรียมดอกอะไรไปบ้างดอกอะไรบ้างคะสปอยไม่บอกไม่บอกยังไม่เตรียมเตรียมแล้วค่ะมีประมาณ3อย่าง3ชนิดค่ะสีอะไรคะสีอะไรอุ้ยบอกก็รู้เลยส่วนมีแบบเป็นตะกร้ามีแบบเป็นช่อแล้วก็มีแบบเดี่ยวค่ะโอ้ยเอาว่าต้องรอแล้วที่เดาว่ามีกุหลาบไม่เป็นต้นค่ะเป็นดอกไม้ดอกไม้แบบงานปัดฉิมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่เหมือนใช่แบบว่าเอามาทำกระถางเอามาทำสวนดอกไม้อาจจะเป็นตะกร้าเหมือนไปสวนนะแบบไม่ได้แบบว่าเออสวนเป็นเจ้าของสวนดอกไม้มาไว้เจ้าของสวนดอกไม้ประมาณนั้นส่วนเราก็จะมีรอบติดกันด้วยก็อยากจะให้ถ่ายชุดเอเลียนเพเชอร์ของหนูใช่ไหมเซนเตอร์ครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาอะไรไว้รอบไหนดีแต่ว่าชุดนี้แบบว่าเราไม่ได้ให้ทุกคนเห็นจริงๆในงานเปิดตัวก็อยากจะให้ทุกคนเห็นในวันนี้กันทูช็อตแล้วก็ทุกคนจะได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยค่ะที่หนูใส่ชุดนี้ก็เลยเอา2รอบติดกันไปเลยไม่เปลี่ยนชุดเลยค่ะส่วนอีกวันนึงก็อีกอันก็จะเป็นชุดเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรคะเจ้าหญิงอะไรไม่ได้แต่งเป็นเจ้าหญิงแต่แบบเป็นเจ้าหญิงสไตล์ของเราเจ้าหญิงชมพูเป็นเจ้าหญิงที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงเลยอยากเป็นเจ้าหญิงไม่เตรียมหรือเปล่ายังไม่เตรียมเตรียมแล้วเลือกอยู่ค่ะตอนนี้ว่าจะเป็นเจ้าหญิงสีอะไรดีมีไหมสีลุกเลยเหรอลาตินใช่เขาตัดเย็บชุดใหม่ในแบบปิ้งขึ้นมาเลยค่ะก็จะเป็นเจ้าหญิงแบบสวยๆอะไรแบบนี้ที่แบบชอบสวยๆไม่ถึงชุดไม่ถึงชุดชุดเป็นระดับชนแล้วก็ตัวเองด้วยใช่ได้แชมพูอร่อยก็รอบสุดท้ายก็จะเป็นแบบว่าเอาแบบว่าเลฟที่แบบอยากทำมาจากซินเดอเอ้ยไม่ใช่ซินเดอเจ้าหญิงเบลค่ะที่เขาแบบว่าเป็นชุดที่เขาอยู่ในหมู่บ้านก่อนที่เขาจะเจอเจ้าชายอสูรอุ้ยน่ารักก็ชอบ
ชอบันโดเดี๋ยวจะส่งบัตรเชิญไปให้ทุกคนมางานเลี้ยงนะรอรับเลยพอแล้วแค่นี้พอสปอยกรุบกริบพอแล้วเยอะมากก็ไปรอบของแชมพูกันเยอะๆนะขอบคุณค่ะพี่มามีอันนี้คือบอกทีละชุดเลยใช่ไหมคุณโอ้ยใช่แล้ววันนี้เต็มที่ได้ค่ะก็จะมี2วันนะคะวันแรกก็จะมี3รอบรอบแรกสุดใส่ชุดเซมบัสเซมบัสAEN Pressure ค่ะใช่เพราะว่านั่นแหละก็อยากแบบว่าให้ทุกคนมาถ่ายเป็นที่ระลึกกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นอัลบั้มแรกของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ชุดที่2ชุดอะไรลืมใช่ไหมหนูก็ลืมเหมือนกันขอคำนวณเปิดดูได้เหรอคะเพราะว่าลืมอ่ะน้องพี่มิ้งแสดงว่าต้องคิดไว้หลายชุดแน่ๆใช่ไหมหนูขอเปิดดูเตรียมไว้ว่าสรุปแล้วเคาะเป็นชุดไหนมาว่าจะมีใส่ชุดนักเรียนที่แบบว่าเป็นชุดนักเรียนที่เรียนที่เคยเรียนที่นิวซีแลนด์ด้วยค่ะขับแบบว่ารีเควสกันเยอะมากเห็นพี่มิงใส่ในงานชุดสีแดงใช่ใช่ค่ะเป็นขับแบบอยากถ่ายรูปด้วยใช่ค่ะโอเคแล้วก็จะมีอีกราวสี่นะคะวันแรกก็จะเป็นชุดสไตล์แบบว่าสีสันสดใสมีความน่ารักแล้วก็คัลเลอร์ฟูลค่ะใช่แล้วก็เด่นจากอาเทียนผ้าไม่รู้แต่ว่าเป็นแบบสไตล์น่ารักสดใสไปเลยโอ้เออจริงคือแบบว่าก็แบบว่าเตรียมแบบเป็นไอเดียไว้แต่ว่ายังไม่ได้หาชุดยังมีเวลาเยอะปีหน้าค่ะปีหน้าน้องเข้าสื่ออะไรเป็นโครงสร้างอะไรโครงสร้างไว้ก่อนนะคะโอ้โหรอลุ้นอ่ะยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะโอเคแล้วก็อีกรอบก็จะเป็นแบบว่าสไตล์คอทเทจคอร์นะคะจะเป็นเหมือนแบบสไตล์ที่เป็นสาวบ้านไร่อย่างนี้แล้วก็ความหวานหวานลูกไม้อยู่ในป่าอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะโอเคมาวันต่อมานะคะวันจะบอกว่าเหมือนหลายวันโอเคต่อค่ะพี่มิงพูดจะจบแล้วยังโอเคค่ะวันต่อไปนะคะรอบแรกเลยก็ขาดไม่ได้ชุด MV พร่ำเพรอค่ะนี่เดี๋ยวหนูต่อคิวไปถ่ายชุดนี้นะก็จะเป็นชุดเดรสสั้นสีแดงอันนั้นที่เห็นใน MV แต่คงดีถ้ามีเธอด้วยนะใช่ก็แบบว่านั่นแหละใช่ก็เดี๋ยวแบบว่านั่นแหละโอเคค่ะอะไรแล้วนั่นแหละแล้วก็รอบต่อมาก็เป็นชุดนักเรียนนิวซีแลนด์นั่นเองค่ะใช่แล้วก็อีกรอบนึงก็จะเป็นชุดสบายสบายชิลๆแล้วก็จะใส่แว่นด้วยค่ะเรียนเด็กเรียนเป็นฮะก็น่าจะเป็นแบบเสื้อยืดอะไรน่ารักน่ารักแล้วก็กางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเหมือนแบบสไตล์สบายๆแบบพบเจอกันให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ประมาณนี้ค่ะแมวโอเคดีนี่นี่เหรอส่งต่อออ้าวข้ามไปเหรออันนี้นี่เออของหนูของหนูก็คือหนูอยากให้วันหนึ่งมีแบบทั้งเท่หวานแล้วก็มีความลุกโตอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าสวิฟต์แบบว่าเป็นรอบสลับกันให้แบบไม่ซ้ำกันใช่วันแรกคือคนรีเควสต์มาเยอะมากว่าอยากให้แต่งเป็นชุดนักศึกษาโอ้ยแต่งเป็นชุดนักศึกษาเพราะว่าเคยใส่แค่2รอบเองค่ะก็จริงเหรอใช่คือหนูมาเปิดเทอมมาใช่มั้ยคะเคยใส่แค่2ครั้งคือถ่ายบัตรแล้วก็ไปถ่ายรูปแค่นั้นโอ้เพราะว่าเป็นตอนนี้เรียนเป็นออนไลน์ใช่ก็เลยก็จะใส่มาแบบว่าทูชัดแล้วก็รอบต่อมาเป็นชุดเป็นตุ๊กตา AIOU ที่เป็นในเรื่อง Squid Game โอ้ยน่ารักหนูก็ว่าจีพี่ก็สุมีราถ้าสมมติว่าใครเคยดูนะคะใช่แล้วก็รอบต่อมาเป็นชุดแบบแวมไพร์ค่ะเป็นแบบเป็นสาวแบบว่าแบบมีกระโปรงแล้วก็ฮะข้าวหรอไม่ใช่อารมณ์แบบแวมไพร์มีความแบบแซ่บสีดำสปอยล์ค่ะแบบนี้แล้วก็
วันต่อมานะคะรอบแรกก็แต่งเป็นแมวแบบเป็นแมวสีดำอะไรอย่างงี้ลูซิเฟอร์แม่แมวดำลูซิเฟอร์อารมณ์แบบลูซิเฟอร์แบบเท่ๆลูซิเฟอร์แบบว่าไอ้ที่คาดผมแมวแต่งหน้าเหรอคะก็จะแบบเข้มๆหน่อยมีอะไรเนอร์เน้นอะไรเนอร์แดงแต่ว่าอยากให้แบบเน้นเท่ๆนิดนึงเลยแล้วก็ล่าต่อมาคือหนูอยากได้แบบว่าเป็นทิงเกอร์เบลเป็นนางฟ้าขอบันทองที่หนูชอบแบบแฟรี่เทลอะไรอย่างเงี้ยน่ารักนางฟ้าที่จริงคนก็เป็นนางฟ้าอยู่แล้วก็อยากจะแต่งเป็นนางฟ้าโอ้โหรีแอคแต่ละคนแล้วคนแบบแล้วก็รอบสุดท้ายค่ะแต่งเป็นแบบเพื่อนเจ้าสาวอะไรอย่างงี้แบบสวยๆโอเคค่ะหมดแล้วโอเควันนี้วันนี้รู้สึกเยอะมากสนใจก็สามารถมาหานี่นี่ได้นะคะมีทุกลุคค่ะคอมอนค่ะโอเคต่อไปของหน้านะคะก็จะมีอยู่2วันวันละรอบค่ะก็คือวันเสาร์นะคะจะเป็นรอบที่2นะคะอันนี้จะใส่เป็นชุดแบบว่าโคเรียโคเรียหน่อยแบบนี้นางเอกเกาหลีเอาแล้วใช่หรอฮันโบกเหรอคะฮันโบกไม่ใช่เป็นแบบว่าใส่กระโปรงไม่จะเป็นใส่กระโปรงแบบว่าคล้ายๆกระโปรงเทนนิสอะแต่ว่าเป็นแบบลายสกอตจะเน้นเป็นกระโปรงลายสกอตค่ะแล้วก็แบบใส่สีแบบเอิร์ธโทนให้ฟีลแบบว่าไปเที่ยวคาเฟ่นั่งกินเค้กด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสาวเกาหลีสบายสบายแบบแชร์อะไรอย่างเงี้ยเซลฟี่อย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นลุคที่แบบไม่เคยแต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะลองตื่นเต้นมากอยากเห็นบ้างอะไรแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์นะคะก็รอบที่2เหมือนเดิมค่ะก็แต่งเป็นแบบว่าชุดสูทนะนี่สูทครับจะเป็นแนวแบบว่า working woman แบบแซ่บๆนิดนึงอุ๊ยพี่นาคุณทำมาแซ่บออกมานี่มันเท่ชุดนี้ค่ะโทนแบบสีดำขาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปากแบบไม่แดงไม่มีแรงถ่ายรูปนะคะตังเกงค่ะใช่เป็นแบบเท่ๆแนวๆคล้ายๆนีนี่ตอนถ่ายชุดบูซิเฟอร์กับบูซิเฟอร์อะไรก็จะเท่ๆหน่อยเดี๋ยวคิดดูอีกทีอะไรนะไม่รู้ขอคิดดูก่อนถ้าสนใจก็สามารถมาได้นะคะน่าหาพี่หน้ากันเยอะๆค่ะนี่จริงๆไม่เคยเห็นมาก่อนนะไปของพี่รีนะค่ะเตรียมกีดค่ะรีนะคือมันตอนแรกๆยังไม่ได้พูดกันตอนแรกๆคิดมาแค่มาเป็นชุดมารีคนใน MV ที่ใส่สปาซิงกับมาคิโมโนอันนี้มันเป็นรอบสุดท้ายของวันอาทิตย์แล้วคิดมาแค่ชุดนั้นแล้วก็เป็นชุดเอมเฟชชั่นเป็นวันสาวของรอบสุดท้ายคิดมาแค่สองชุดก็เลยมาตอนแรกมาคิดไม่ออกจริงๆก็เลยมาล่าสุดที่มาเป็นพามาของนายพอปั๊บไม่ใช่พอปั๊บอะไรมาไลฟ์ของเอามาแล้วก็มาคุยกันว่าเพลงเก้าอยากให้มารีนาใส่ชุดอะไรบ้างอะไรนี้แล้วก็คือก็อยากให้ลีน่าเป็นมาใส่ชุดไทยมากกว่าว่าของญี่ปุ่นใส่ชุดญี่ปุ่นก็บ่อยอยู่แล้วก็เลยว่าอยากให้มันเป็นสไตล์ไทยไทยมากกว่าก็เลยเอ๊ะมาคิดอะไรดีแล้วก็มาแฟนก็บอกว่าอยากให้น่าใส่ชุดไทยที่มันเป็นสไตล์ภาคเหนือแล้วมาแฟนก็รู้ว่าลีน่าชอบดูกรีนการ์ดสลอนใช่ก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยพี่ลีน่าจะเป็นเหมือนเป็นคอสเพลย์ก่อนเหมือนเป็นการ์ดสลอนดีกว่ามั้ยเพราะว่าเอ๊ะลีน่าชอบสองบีมากกว่านะแล้วทำได้เป็นเก่ากันอยากให้เป็นการสลอมมาเป็นมันมีความอ่อนรู้มาสนใจดีแล้วก็แต่ที่น่าชอบมาทอไลน์มากกว่าแล้วว่าโอเคจะเป็นนี่นะจะเป็นคอสเพลย์กับสองปีบนะอะไรนี่ก็เลยเป็นรอบแรกของวันอาทิตย์เป็นสองปีบแล้วก็อันนี้ทุกคนน่าจะเป็นมาทุนเต็มที่สุดเป็นรอบแรกของวันเสาร์อันนี้ก็เนี่ยตอนแรกคิดไม่ออกแต่ว่าที่น่าเคยใส่ชุดที่ชุดเขาเรียกว่าอะไรมาเป็นสีเขียวที่มาเรียกว่าอะไรเนนารีใช่ชุดเนนารีที่มาเป็นงานจังเก้นก็อยากว่าทุกคนอยากให้ลีน่าเป็นชุดนักเรียนไทยอีกแต่ว่ามาชุดเนนารีจะเป็นไทยทูช็อปของวาโรต้าไปแล้วก็เลยเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็เพลงเก่าเสนอว่ามีชุดนักศึกษาแล้วก็มาชุดมอปลายมาสองอันแต่ว่าลีน่าทองแรกลีน่ามันเป็นจำชื่อก็เลยจำชื่อไม่ได้ก็เป็น
เออชื่อสไตล์พันชื่อสไตล์มานีน่าอะไรดีอะไรนะทางเฟนกันแล้วก็เฟนกันบอกว่าในไลฟ์ว่าอุ้ยจะตอนนี้จะโหวตให้ใน IG มั้ยก็เลยอุ้ยโอเคลองทําแล้วก็เป็นทุกคนอยากให้ลีน่าใส่ชุดอันไหนมากกว่าแล้วก็มาสไตล์ก็เหมือนโหวตเยอะมากมากเป็นชุดนักศึกษานักศึกษาโหวตด้วยชุดนักศึกษาชุดนักศึกษาแฟนพอชุดนักศึกษาใช่ชุดนักศึกษาเยอะมากก็เลยลีน่าเลือกมาเป็นชุดนักศึกษาเป็นเดี๋ยวไม่เคยใส่จริงๆอ่ะยิ้มหลุดได้นะพี่ยิ้มหลุดได้นะคะก็เลยมาถึงเต้นทำไมถ้าพี่ลีน่าอยู่เป็นนักศึกษาพี่ลีน่าจะอยู่คณะอะไรดีคะทุกคนต้องคิดหนูว่าคณะนั้นแหละแต่ว่ามันจริงๆมันมีเหมือนเป็นกระโปรงมี2แบบอะไรสักอย่างใช่เป็นสีนี่แหละตอนนั้นมันกำลังดูเหมือนเป็นเพื่อนมาบ้าน CGA มาทุกคนมาเคยใส่ชุดเลยว่าเอ้ยนี่หน้าเป็นยังไงนี่นี่เป็นยังไงเอ็นจิ้มเป็นยังไงโฮจิ้มเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ดูก่อนแล้วก็มาสุดท้ายรู้สึกว่าเป็นคนนีน่ากับนีนี่ใช่ไหมถ้าลีน่าจะเอาเหมือนสไตล์คนนีนี่ทรงเอทรงเอค่ะก็เป็นคนที่ใส่ชุดแบบนั้นแบบคณะอะไรหรอจริงๆใส่ได้ทุกคณะเลยค่ะใช่ค่ะได้เราเลือกหนูเดาถ้าสมมติพี่ลีน่าแบบอยู่มหาลัยน่าจะเป็นคณะเกี่ยวกับแบบภาษาคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่นก็อย่างญี่ปุ่นอยู่แล้วค่ะญี่ปุ่นได้เอทุกอันเลยอ่ะเฮ้ยตลกนะถ้าให้หนูเดาพี่ลีน่าน่าจะแบบอยู่คณะแบบวิทยาศาสตร์จบไปเป็นนักวิทยาศาสตร์เฮ้ยได้หรอเทศพี่ลีน่าอยากสอนมวลชนลีน่าชอบอะไรลีน่าชอบแนวไหนอะวิชาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทนที่อีปุ่นชอบมันเป็นกีฬาอะไรมากกว่าคณะศึกษาศาสตร์ใช่คณะศึกษาใช่ผู้หญิงที่แข็งแรงอ่ะว้าสุดยอดก็พอหอมปากหอมคอกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ไม่จบเพียงแค่นี้เราจะมาเล่นเกมกันต่อเลยค่ะตื่นเต้นแล้วอ่ะ